จีนประกาศรับมือฉุกเฉินแม่น้ำเหลืองเจอน้ำหลากระลอกสี่สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราออยัางตามประเด็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเพราะยังมีภาวะน้ำท่วมอยู่ในหลายมณฑลนะครับเนื่องจากยังมีภาวะน้ำหลากในหลายแม่น้ำจนล่าสุดประกาศเตือนภาวะฉุกเฉินน้ำหลากระลอกสี่จากแม่น้ำเหลืองก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากรูปนะครับจะเป็นรูปของอ่างเก็บน้ําหลิวเจียเสียระบายมวลน,น้ําหลากจากแม่น้ําเหลืองในแคว้นปกครองตนเองตินเซี่ยกลุ่มชาติพันธุ์หุยมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนวันที่21กรกฎาคม2020ซึ่งเป็นการระบายมวลน,น้ำหลากในระลอกที่3นะครับแฟ้มภาพจากสินหัว จากสินหัวล่าสุดนะครับกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศเมื่อวันที่11สิงหาคมแผนการรับมือภาวะฉุกเฉินจากอุทกภัยระดับ4ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของระบบรับมือภาวะฉุกเฉินที่แบ่งเป็น4ระดับบริเวณตอนต้นของแม่น้ำเหลืองแม่น้ำสายยาวอันดับ2ของประเทศจีนคณะกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองสังกัดกระทรวงระบุว่าสถานีอุกทกวิทยาถังไนให้ซึ่งตั้งอยู่ต้นแม่น้ำเหลืองตรวจวัดระดับน้ำหลากสูงสุด เมื่อเวลาเนาฬิกานาทีของวันอังคารที่11สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยมีกระแสน้ำไหลผ่านต่อวินาทีอยู่ที่2 5 0 0ลูกบาศก์เมตรจัดเป็นมวลน,น้ำหลักระลอกที่4ของแม่น้ำเหลืองในปีนี้คณะกรรมการได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างการตรวจสอบทำนบกั้นน้าและแผนงานอพยพพร้อมทั้งกระตุ้นสำนักการจัดการอ่างเก็บน้ำทุกแห่งปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมอุทกภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชน การเตือนนี้เป็นการเริ่มต้นเตือนในระดับที่4หลังจากที่สถานีตรวจวัดน้ําตรวจจับได้ว่ามีมวลน้ํามากขึ้นกว่าปกติไหลเข้ามาสู่แม่น้ําเหลืองจึงเริ่มต้นการเตือนที่ระดับ4หลังจากนั้นการตรวจจับจะตรวจจับมวลน้ําไปเรื่อยๆว่าจะมีการยกระดับขึ้นเป็นระดับอื่นๆหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดน้ำหลากระลอกที่3เราได้เห็นภาพน,นี้ขึ้นมาในสื่อโซเชียลต่างๆ ที่กระจายออกไปทั่วโลกนะครับเป็นการระบายมวลน,น้ําขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในแม่น้ําเหลืองในการระบายมวลน,น้ําหลักระลอกที่3นั่นเองหวังว่าภาพนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในระลอกที่4นี้นะครับยังไงก็เป็นกบบาลังใจและรอรุ้นกันนะครับจากข่าวนี้หลายๆคนคงอาจจะอยากรู้จักแม่น้ําเหลืองให้มากขึ้นว่าทําไมจึงชื่อแม่น้ําเหลืองวันนี้ทางช่องได้นําเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนให้รู้จักกับแม่น้ําเหลืองมากขึ้นนะครับ แม่น้ำเหลืองจริงๆคือแม่น้ำหงเหอหรือแม่น้ำหวงโหที่เราคุ้นชื่อกันนั่นเองแปลว่าแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีนรองจากแม่น้ำแยงซีและเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่6ของโลกมีความยาว3,395ไมล์หรือประมาณ5,464กิโลเมตรสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง5,400เมตรยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเราถึง15เท่ากันเลยทีเดียวนะครับ ไหลาจากฝั่งตะวันตกมาทางฝั่งตะวันออกผ่านมณฑลเสิงไห่เสฉวนกานซูหนิงเซีย่ยมองโกเลียสซานซีซานซีเหอหนานและออกสู่ทะเลปวัวไหา่ในมณฑลซานตงซึ่งเป็นทะเลในอ่าวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนน้ำในแม่น้ำห่วงเหอเป็นสีเหลืองเนื่องจากมีตะกอนดินทรายพัดพามาจากทิศตะวันตก ยังความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะป,ปลูกให้เกิดขึ้นในสองฝากฝั่งของแม่น้ําในขณะเดียวกันก็เกิดาวะน้ําล้นตลิ่งเกิดอุทกภัยหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอย่างมากมายมหาศาลจึงได้รับฉายาว่าแม่น้ําวิปรโยคลุ่มแม่น้ําหวงเหอหรือ่วงโหเป็นแหล่งกําเนิดอารยธรรมจีนมาช้านานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยมีการขุดค้นพบซากฟอสซิลมนุษย์วานอน,อน อายุราว5 0สนถึง6แสนปีเรียกว่ามนุษย์หลันเถียนที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชนชาติจีนที่มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อำเภอหลันเถียนมณฑลชานซีนอกจากนี้ยังพบซากโบราณสถานจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากเ a นเจอร์ออนไลน์นะครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ออกมาจากประเทศจีนเกี่ยวกับการเตือนภัยอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแม่น้ําเหลืองหลังจากที่มีมวลน้ําหลากระลอกที่4เข้ามาและมีเกร็ดประวัติเล็กน้อยเกี่ยวกับแม่น้ําเหลืองมาฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ